สวัสดีครับผมมีนครับสวัสดีครับผมบูมครับครับผมพบกับพวกเรา2คนอีกครั้งนะครับกับการรีวิวแล้วก็แนะนำสินค้าจากบริษัททีระมิวสิกนะครับวันนี้เราอยู่กับอะไรครับบูมตัวแอมบอสคาธนะแอร์นั่นเองนะครับตัวแอมบอสคาธนะแอร์นะครับผมก็เป็นตัวแอมไวเลสแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับผมก็เป็นตู้แอมขนาดกระทัดรัดนะครับในซีรีส์คาตานะอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมด้วยชื่อมันนะครับที่เป็นคาตานะแอร์แน่นอนเพราะว่ามันเบาแน่นอนมีน้ำหนักที่เบาโดยที่ผมเนี่ยยกด้วยนิ้วก้อยนิ้วเดียวได้เลยครับเบามากครับเสร็จแล้วก็ต้องจัดใหม่นะครับ บางคนเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าเห็นเป็นตู้เล็กตู้แอมพกพาแบบเนี้ยความดังมันจะได้ขนาดไหนซึ่งบอกเลยว่าไอ้ตู้เนี้ย ความดังมันอยู่ที่30 วัตต์30 วัตต์เนี่ยก็จะให้ดอกลำโพงมา2ดอกนะครับผมก็จะเป็นดอกละ15 วัตต์ซึ่งถ้าเปิดสุดๆเนี่ยรับรองว่าถึงข้างบ้านแน่นอนนะครับใช่แล้วก็ใครคิดว่ามันดังไปกว่าข้างบ้านว่านะครับผมก็มีช่องเล็กเอานะครับก็สามารถเปรียบเชื่อมต่อหูฟังได้ใช้ซ้อมคนเดียวได้เลยใช่ครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ยมันจะดีไหมแน่นอนครับผมบอกเลยว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์แบบเดียวกันกับคาธนะรุ่นใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นคาธนะ50คาธนะ100คาธนะอาร์ติสนะครับผมก็คือตัวเล็กแต่ว่าฟังก์ชันครบเลยใช่และด้วยความที่มันเป็นไวเลสแบบเต็มรูปแบบนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อ USB นะครับเพื่อปรับแต่งเอฟเฟกต์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าความพิเศษของเจ้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปิดบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธปรับแต่งเอฟเฟกต์ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับโดยที่ปรับได้ค่อนข้างละเอียดด้วยค่อนข้างสะดวกสบายนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญมันสามารถเซฟพรีเซตนะครับที่เราปรับแต่งไว้เนี่ยได้2 channel จะเป็น channel A กับ channel B แต่ไม่ใช่แค่2เสียงนะครับผมแต่ละ channel เนี่ยจะเซฟได้3เสียงโอ้โหเหลือๆเลยแบบนี้ครับก็จะรวมกันเป็น6เสียงนะครับสำหรับ channel A กับ B แล้วก็ยังมีปุ่ม panel นะครับผมก็จะเป็นการใช้งานจากหน้าตู้นะครับและนอกจากนั้นนะครับเขายังแถมไวเลสมาให้ด้วยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเองซื้อเพิ่มนะครับหรือถ้าใครไม่อยากใช้ไวเลสนะครับเราก็สามารถเสียบสายแจ็คปกติเข้าช่องอินพุตปกติแบบแอมป์ทั่วไปได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตู้เนี่ยมันปรับอะไรได้บ้างโอเคครับผมไปครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนหน้าตู้นะครับผมของตู้แอมบอสคาธนะแอร์นะครับผมจะไล่มาจากหน็อบซ้ายมือสุดนะครับซ้ายมือสุดเนี่ยก็จะเป็นหน็อบเลือกแอมไทนะครับโดยจะมีทั้งหมด5แอมไทนะครับก็มีที่อะคูสติกคีนคันลีดแล้วก็บราวนะครับผมหน็อบต่อมาเป็นเกนแล้วก็วอลลุ่มนะครับผมต่อไปจะเป็นส่วนของภาคอีควอไลเซอร์นะครับก็จะมีเบสมิดเดิลแล้วก็เทเบิลนะครับต่อมาเป็นภาคของเอฟเฟกต์นะครับโดยเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3หน็อบด้วยกันนะครับโดยที่เอฟเฟกต์เนี่ยจะทำงานต่อเมื่อเราหมุนมันขึ้นมานะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีส้มนะครับโดยแต่ละสีเนี่ยเราสามารถเลือกไทป์ของเอฟเฟกต์นั้นๆเข้ามาใส่ไว้ได้นะครับโดยการปรับแต่งนะครับอย่างในหน็อบเนี้ยผมจะยกตัวอย่างดูนะครับถ้าเราหมุนขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นบูสต์นะครับการใช้บูสต์แต่ถ้าเลยตรงกลางไปเนี่ยจะเป็นการใช้โมดูเลชันนะครับเขาจะมีเขียนไว้ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเหมือนกันครับเป็นดีเลย์/เอฟเฟกต์นะครับตรงนี้หน็อบตรงนี้ก็จะเป็นดีเลย์แท็บได้นะครับแล้วก็พอหมุนมาก็จะเป็นเอฟเฟกต์ตรงนี้ก็จะเป็นภาคของพวกคอมเพรสเซอร์หรือว่าวานั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นรีเวิร์บครับเลือกได้3ไทป์เช่นกันนะครับแล้วก็หน็อบสุดท้ายนะครับจะเป็นหน็อบมาสเตอร์เองนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นภาคของโทนเซตติ้งนะครับก็จะมี channel A แล้วก็ B ให้เลือกนะครับโดยแต่ละ channel เนี่ยเราสามารถเซฟได้ถึง3 preset เลยทีเดียวนะครับโดยแต่ละ preset เนี่ยก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับเป็นสีเขียวสีส้มแล้วก็สีแดงเหมือนกับภาคเอฟเฟคนะครับทั้ง A และ B เวลาจะเซฟเนี่ยก็กดค้างไปปุ๊บถ้าเราอยากจะเซฟที่สีแดงนะครับเราก็กดไปที่สีแดงก่อนนะครับแล้วก็กดค้างก็จะเซฟที่สีแดงแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เป็นพาเนลนะครับพาเนลคือการใช้งานตามที่หน้าตู้ปรับไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับของบลูทูธปุ่มเปิดปิดตู้แอมป์นะครับตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะเชื่อมต่อของตัวไวเลสนะครับในส่วนสุดท้ายครับส่วนต่อมาก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อนะครับเป็นช่องอินพุตสำหรับการต่อกีตาร์แบบปกติโดยไม่ใช้ไวเลสนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นช่องโฟลด์กับเล็กเอาท์นั่นเองนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีออกอินนะครับไว้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์จากภายนอกเช่นโทรศัพท์มือถือนำมาเปิดเพลงแล้วก็เชื่อมต่อผ่านช่องออกอินได้เลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็น USB นะครับสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการปรับแต่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูเสียบอะแดปเตอร์ครับในกรณีที่เราไม่อยากใช้อะแดปเตอร์แล้วก็สามารถใส่ถ่านกับตู้แอมป์นี้ได้ครับผมครับผมก็จะเห็นว่าการใช้งานหน้าตู้ก็ค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายเลยครับปรับแต่งเอฟเฟกต์ต่างๆได้เลยคราวนี้ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับไปฟังเสียงกันดีกว่าครับว่าเสียงตัวนี้จะเป็นยังไงโดยที่เราจะเล่นทุกๆไทป์แอมป์เลยนะครับแล้วก็จะปรับแต่งเอฟเฟกต์ในแบบที่เราชอบนะครับให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันนะครับผมก็การเรคคอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเราจะ
ทำการใช้เป็นไมค์เจาะหน้าตู้นะครับเพื่อจะให้จะได้ยินเสียงจากแอมจริงๆเลยใช่ว่าเสียงจากแอมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปฟังกันเลยครับครับผมเอฟเฟคจากหน้าตู้นะครับผมในพาเนลเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการแจมโดยการเปิด Packing Tag ผ่านบลูทูธครับผมเปิดจากโทรศัพท์มือถือเลยแล้วก็ใช่ครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการเชื่อมต่อเครื่องดนตรีจากภายนอกเข้าไปที่ช่อง Aux In โดยการที่เราจะใช้โกคีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับผมThank you.
คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูการปรับแต่งในแอปพลิเคชันว่าปรับแต่งยังไงนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างใช่ครับผมครับผมต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับผมเพื่อปรับแต่งเอฟเฟกต์นะครับขั้นตอนแรกเลยครับให้เราเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์เราก่อนนะครับจากนั้นให้เรามากดตรงปุ่มบลูทูธที่หน้าตู้แอมป์นะครับผมเมื่อมันขึ้นไฟกระพริบแล้วเนี่ยให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันพัฒนาแอร์นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะขึ้นเป็นบลูทูธเซตติ้งนะครับจากนั้นให้เราไปกดตรงที่บลูทูธมิดี้ดีไวซ์นะครับเมื่อเรากดแล้วเนี่ยมันก็จะทำการสแกนหาอุปกรณ์นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นคาตานะแอร์มิดี้นะครับจากนั้นให้เราเลือกไปที่คาตานะแอร์มิดี้นะครับเพื่อคอนเน็กต์นะครับเมื่อคอนเน็กต์เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเครื่องหมายดอกจันนะครับผมจากนั้นให้กดย้อนกลับไปนะครับตรงคอนเน็กต์เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นคาตานะแอร์มิดี้แล้วจากนั้นให้เรากดโอเคครับเข้ามาที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้าของ M type นะครับผมแล้วก็สามารถจิ้มแล้วก็เลือก M type ได้เลยว่าเราจะใช้เป็นอะไรนะครับผมแล้วก็จะเป็น Gain Volume Bass Middle Table นะครับเหมือนกับหน้าตู้เลยฝั่งขวามือนะครับผมก็จะเป็น Effect แล้วก็ Present นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกปรับ Present ได้นะครับว่าเราต้องการมากน้อยแค่ไหนส่วน Effect เนี่ยมันก็จะขึ้นตามหน้าตู้นะครับตอนนี้หน้าตู้ผมปิดอยู่นะครับมันก็จะขึ้นเป็น Off นะครับถ้าผมบิดที่หน้าตู้ที่หน้าแอปมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมคราวนี้ถ้าเราต้องการจะตั้งค่าเอฟเฟกต์นะครับผมให้เราทำการกดไปที่ Edit นะครับเมื่อเรากดไปที่ Edit แล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นเอฟเฟกต์นะครับก็จะขึ้นเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะครับในแต่ละอันอันแรกก็จะเป็นบูสเตอร์นะครับให้เราทำการเลือกได้เลยกดเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นเอฟเฟกต์ให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับผมอันสีแดงก็เหมือนกันนะครับว่าเราอยากใช้อะไรเราก็กดเข้าไปเลือกได้เลยต่อไปก็จะเป็นมอดนะครับผมก็จะเป็นพวกคอรัสแฟงเจอร์เฟรเซอร์นะครับก็หรือจะเป็นคอมเพรสเซอร์หรือวาก็จะมีอยู่ในนี้ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นดีเลย์นะครับผมก็จะมีดีเลย์เป็นดิจิตอลดีเลย์รีเวิร์สอนาล็อกเทปนะครับโมดูเลต SCE 3000นะครับผม FX ก็จะเป็นเหมือนโมดูเลชันนะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกต์โมดูเลชันแล้วก็พวกคอมเพรสเซอร์มีวามีอะไรรวมกันเหมือนกันนะครับส่วนโหมดเนี่ยตอนนี้โหมดมันจะอยู่ที่รีเวิร์บนะครับโหมดจะใช้งานร่วมกับน็อบรีเวิร์บจากหน้าตู้นะครับว่าเราจะใช้เป็นอะไรสมมุติผมกดเข้าไปมันจะขึ้นเป็นดีเลย์บวกรีเวิร์บแล้วก็รีเวิร์บนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยผมจะตั้งเป็นการใช้ดีเลย์กับรีเวิร์บนะครับพอเราตั้งเป็นดีเลย์กับรีเวิร์บแล้วเนี่ยมันจะใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับมันจะมีคำว่าดีเลย์2นะครับผมก็คือการใช้งานเปิดรีเวิร์บพร้อมกับดีเลย์2นะครับเราก็สามารถเข้ามาเลือกไทป์ดีเลย์2ได้เหมือนกันนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่ารีเวิร์บนะครับผมก็3สีเหมือนกันเมื่อเข้าไปก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นรูมฮอเพดสปริงแล้วก็โมดูเลตนะครับผมถัดมานะครับในส่วนของหน้าบูสเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไดโทนบัตเทิลเอฟเฟกต์เลเวลนะครับก็เลือกเพจได้นะครับจะมี2เพจเลือกไทป์จากหน้านี้ก็ได้นะครับผมหรือจะเลือกจากหน้าแรกก็ได้หน้าต่อไปก็จะเป็นโมดูเลชันนะครับผมก็จะมีให้เลือกเหมือนกันนะครับเราก็สามารถกดเลือกไทป์ได้จากตรงนี้หรือหน้าแรกก็ได้แล้วก็จะเป็นพารามิเตอร์ไว้ปรับนะครับผมต่อไปก็จะเป็นดีเลย์นะครับผมก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเพจ1เพจ2เพจ3แล้วก็ FX นะครับต่อไปก็จะเป็นดีเลย์2นะครับต่อไปก็จะเป็นรีเวิร์บแล้วก็จะเป็น EQ นะครับเราสามารถปรับ EQ ได้จากหน้านี้นะครับแต่ EQ เนี่ยเราสามารถกดเปิดปิดได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนเอฟเฟคอื่นๆเนี่ยเราต้องทำการหมุนที่หน้าตู้ก่อนถึงจะใช้ได้นะครับผมเราไม่สามารถกดแถบเปิดปิดได้จากหน้าแอปนะครับอันสุดท้ายจะเป็น NS นะครับ NS ก็คือตัดเสียงรบกวนต่างๆก็คือ Noise นั่นเองเราก็สามารถกดเปิดปิดได้จากหน้าแอปนะครับผมเมื่อเราทำการตั้งค่าเอฟเฟกต์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสีไหนเราจะใช้กับเอฟเฟกต์อะไรนะครับให้เราทำการกดเซฟนะครับโดยการกดไปที่ไวท์นะครับผมมันก็จะขึ้นคำว่าไวท์กับเคลียร์นะครับให้เรากดไปที่ไวท์อีกทีนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นมาที่แพดนะครับในแพดเนี่ยให้เราเลือกว่าเราจะเซฟไปที่ไหนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นพาเนลชแนล A green A red A orange นะครับแล้วก็B green B red B orange นะครับให้เราเลือกไปที่ panel นะครับจากนั้นให้กด right อีกทีนะครับเอฟเฟกต์ที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะครับมันก็จะทำการไปอยู่ในแต่ละสีของ panel ที่หน้าตู้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ต่อไปก็เป็น Chain Effect นะครับผมก็จะมี Chain Effect มาให้เลือก3แบบโดยที่เขาปรับแต่งมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ทำการเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ Chain แบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของ Library นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Library นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใน Library กันใน Library เนี่ยก็คือจะเป็นพรีเซตจากโรงงานนะครับผมใน Channel A แล้วก็ Channel B นะครับที่เขาทำมาให้เราสามารถปรับแต่งได้ในหน้านี้นะครับผมเราสามารถสร้างไลท์เซตเป็นของตัวเองขึ้นมาก็ได้นะครับผมโดยการกดไปที่ Create Light Set นะครับผมต่อไปจะเป็นการใช้งานของ Tone Central นะครับผมในหน้า Tone Central เนี่ยเราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมเราถึงจะสามารถเปิดเข้ามาในหน้านี้ได้นะครับถ้าเราไม่ต่อเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น Not Connect นะครับมันก็จะเป็นพรีเซตของศิลปินแล้วก็เป็นแนวเพลงต่างๆนะครับให้เราสามารถเลือกโหลดมาได้เลยถ้าเราต้องการจะโหลดนะครับสมมุติผมจะโหลดอันแรกเข้ามาผมก็กดเข้าไปนะครับกด Add นะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่า Light Set Complete นะครับเสร็จแล้วให้เรากดโอเคนะครับพอเรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาดูที่หน้า Library นะครับผมแล้วก็ Light Set ที่เราทำการ Add ไว้เมื่อกี้มันก็จะมาอยู่ที่หน้า Library แล้วนะครับผมให้เราเลือกใช้งานได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็น Tuner นะครับผมข้างล่างมันก็จะเป็น Pitch นะครับก็เลือกใช้ได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ System นะครับ System ก็คือการตั้งค่าต่างๆนะครับของตู้แอมเดี๋ยวเรามาดูไปทีละอันเลยนะครับ Bluetooth Setting นะครับกดเข้าไปก็คือการตั้งค่า Bluetooth นะครับสำหรับตู้แอมคาตนะนะครับต่อไปก็จะเป็น Amp Battery Check ก็เอาไว้เช็คนะครับว่าเวลาเราใส่ถ่านเนี่ยแบตเตอรี่มันเหลือมากน้อยขนาดไหนนะครับต่อไปก็จะเป็น standby setting นะครับผมก็เป็นการตั้งเวลาปิดเราก็สามารถตั้งได้ว่าเราจะไม่ใช้เราจะตั้งไว้ว่า5นาทีแล้วปิด15นาทีหรือ30นาทีก็ได้นะครับต่อไปก็จะเป็น line out แล้วก็ cabinet นะครับเราสามารถเลือก line out ได้ก็จะมี air fill มาให้นะครับเป็น blend เป็น light แล้วก็เป็น record นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เป็นงานเป็นอะไรแล้วก็ cabinet resonance นะครับก็เลือกได้ว่าเป็นจะใช้เป็น Deep เป็น Modern หรือเป็น Vintage นะครับในส่วนของ Global EQ นะครับผมเขาก็จะให้มาทั้ง Input แล้วก็ Output เลยเราสามารถมาปรับแต่ง Global EQ ได้นะครับก็จะให้มา2เพจนะครับผมถ้าเราจะใช้งาน Global EQ ก็ให้ทำการเปิดการใช้งานนะครับหรือถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่า USB นะครับผมเมื่อเราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เราก็สามารถเข้ามาตั้งที่หน้านี้ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นแมนนวลนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดแมนนวลได้จากหน้านี้ต่อไปก็จะเป็น Wireless Pedal Setting นะครับผมเนื่องด้วยทางบอสเนี่ยเขาได้ทำโปรดักต์ใหม่ออกมาก็จะเป็นFoot Switch แล้วก็ Pedal ที่เป็น Wireless นะครับผมก็ใช้งานร่วมกับ Katana Air ได้แล้วนะครับถ้าเราจะใช้งานเราก็มา Setting ได้ที่นี่นะครับว่าเราจะใช้เป็นอะไรนะครับผมใช้เป็น Pedal Wah เป็น Foot Volume หรือว่าจะใช้เป็นทั้ง2 อย่างก็ได้ต่อไปก็จะเป็นคำสั่งของ Foot Switch นะครับผมว่าเราจะใช้เป็น Foot Switchว่าเราจะใช้คำสั่งฟุตสวิตให้เป็นอะไรเป็นอัพดาวหรือจะเป็นเปิดปิดเอฟเฟกต์ต่างๆก็ได้แต่ด้วยความที่มันเป็นไวเลสนะครับผมเราก็จะสามารถเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเวอร์ชันนะครับกดเข้ามาก็จะเป็นการเช็คว่าตอนนี้ตู้เรามันอยู่ที่เวอร์ชันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานแอปพลิเคชันของ Katana Air นะครับผมครับผมทั้งหมดนี้ก็คือบอส Katana Air นะครับผมหากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะลองสินค้าด้วยตัวเองนะครับก็ Walk in เข้ามาลองได้ที่บริษัททีระมิวสิกเลยนะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับผมผมก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ติดตามช่องทีระมิวสิกด้วยนะครับผมก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ติดตามเรื่อยๆนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ